ไม่มีดราม่าไม่ใช่มิสแกนขนาดมีดราม่าเรือหาปลาไข่ข้าวจากกัมพูชายังไม่จบมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2524มาเจอกระชากมงในวันประกาศผลในรอบชิงก็มีเรื่องขึ้นจนได้เมื่อ MD ของพม่าได้ลุกขึ้นมากระชากมงกุฎออกจากมิสแกนของพม่าเองหลังจากที่ไม่พอใจที่เธอแค่ได้รองรางวัลชนะเลิศอันดับ2ไม่พอใจได้ยังไงวะและขณะที่คุณบอสนวัตยังแถลงเรื่องนี้ไม่ทันจบดีมิสแกนพม่าก็ออกมาแถลงตอบโต้เช่นกันโดยยืนยันว่าเธอเนี่ยควรจะได้ตำแหน่งสูงมากกว่ารองชนะเลิศอันดับ2เล่นเอาปวดหัวซ้อนปวดหัวบอสนวัตก็ต้องออกมาแถลงอีกรอบแล้วเรื่องราวมันจะซับซ้อนสักแค่ไหนเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมเลสเซกเมื่อวันที่25ตุลาคมมีการประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลรอบสุดท้ายซึ่งบรรยากาศก็ผ่านไปได้ด้วยดีผู้ที่คว้าอันดับ1ไปครองก็ได้แก่มิสแกนอินเดียซึ่งก็เป็นไปตามคาดของกูรูนางงามหลายๆท่านเพราะว่ามิสแกนปีนี้อินเดียทำได้เข้าตาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการเดินการตอบคำถามเรียกว่านางทำได้เพอร์เฟกต์อย่างดีเลยอันดับ2ก็ต้องคนนี้เลยนางงามจากฟิลิปปินส์ส่วนอันดับ3ก็เป็นของมิสแกนเมียนมาหรือเป็นที่รู้จักกันในนามน้องแต่เริ่มต้นนี่น้องแต่เนี่ยถูกคาดหมายว่าอาจจะเป็นตัวเต็งของมงปีนี้มิหน้าล่ะความหวังนางถึงมาเต็มแล้วที่สำคัญน้องอายุแค่17ปีเองซึ่งด้วยความน่ารักสดใสเนี่ยทำให้แฟนคลับของน้องเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะในเมียนมาซึ่งหลายๆคนในพม่าเนี่ยก็คิดว่านี่แหละคือความหวังที่จะคว้ามงได้ภายในปีนี้ประเด็นของดราม่าเรื่องนี้มันเริ่มจากหลังจบการประกวด MD ของพม่าหรือว่าคนที่ถือสิทธิ์ในการประกวดมิสแกนพม่าได้เดินเข้ามาหานางงามของตัวเองที่ยืนร้องไห้อยู่บนเวทีทำท่าจะโยนทิ้งแต่ว่าทีมงานของมิสแกนก็เข้ามานับเอาไว้ทันจากนั้นก็ดึงสายสะพายของน้องออกแล้วทั้ง MD แล้วก็ทีมงานของกองประกวดพม่าอุ้มตัวน้องแต่ออกจากงานโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์แม้แต่แอะเดียวทุกคนก็งงเป็นไก่ตาแตกแล้วสิวะงานนี้บอสนวัตก็บอกว่าเฮ้ยอะไรของมึงวะดราม่านี้ไม่ได้อยู่ในแผนงานของผมเลยดิวะไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรแต่การกระทำแบบเนี้ยมันไม่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากไร้มารยาทสิ่งดีและในต่อมาไอ้ MD คนดังกล่าวก็ไปโพสต์อยู่ใน Facebook ของตัวเองว่า Bye Forever หรือว่าลาก่อนตลอดกาลแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อพม่าว่าจะขอยุติการทำงานร่วมกับกองประกวดมิสแกนขอคืนมงกุฎเพราะว่าสิ่งที่ได้รับมามันไม่ยุติธรรมแล้วยังบอกว่าคุณบอสนวัตเนี่ยมีการเสนอรางวัลเพื่อแลกกับการจ่ายเงิน 25,000 เหรียญแล้วก็บอกว่าคุณบอสเนี่ยหลอกเอาเงินของเขาเฮ้ยบอสไม่ใช่ดิไอคอนนะเว้ยจำผิดหรือเปล่า MD ซึ่งหลังจากบอสนวัตได้ถูกพาดพิงก็ได้ไลฟ์ตอบโต้ทำไมตอบโต้ไม่ใช่บอสนวัตแล้ววะคุณนวัตบอกว่าเอ็มดีเขาเนี่ยพฤติกรรมเฉาของเขาเยอะมากตอนนี้ก็ได้แต่สงสารน้องแต่เพราะว่าน้องก็อาจจะถูกบังคับและก็กดดันการที่น้องถูกกระชากมงแล้วก็อุ้มออกจากงานคิดว่าน้องคงไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่น้องปฏิเสธไม่ได้แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้พม่าจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพแต่ที่ว่าไม่ได้เป็นเนี่ยเพราะว่า MD ไม่ยอมจ่ายเงินค่าเจ้าภาพในงวดหลังอ๋อตรงนี้ไงค่าเจ้าภาพนะ MD ไม่ใช่ค่ารางวัลให้เป็นมิสแกนตำแหน่งเจ้าภาพปีนี้ก็เลยตกเป็นของกัมพูชาซึ่งร่วมกับไทยส่วนเรื่องรับเงิน 25,000 เพื่อให้ได้มงถ้ามีหลักฐานก็งัดออกมาหลักฐานน่ะมีไหมคุณวัฒน์บอกสำหรับตนเนี่ยเงิน 25,000 ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่น้อยมากๆไอ้ MD คนเนี้ยมันไม่รู้หรอกว่าคุณวัฒน์เนี่ยมีเงินขนาดไหนมีสถานะการเงินน่ะหนักแน่นแค่ไหนแล้วเรื่องข่าวของ MD ที่คุณบอสนวัฒน์บอกมาเนี่ยมันคืออะไรคือไอ้ MD เนี่ยมันอยู่ในสายที่ประกวดชายงามมาก่อนซึ่งก็โด่งดังและก็กวาดรางวัลมากมายในเมียนมาแต่มีข่าวลือมาว่าไอ้เอ็มดีคนเนี้ยไปรับงานผิดกฎหมายอยู่ที่สีลมตัวคุณเอ็มดีเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ในเมียนมาเท่าไหร่หรอกจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยมากกว่าซึ่งเมื่อมีข่าวเอ็มดีออกมาในลักษณะแบบนี้ก็เลยย้อนนึกไปถึงมิสแกนเมียนมาเมื่อปีก่อนก็มีข่าวบอกว่าเอ็มดีเนี่ยได้พาเธอเนี่ย
ไปหาผู้ชายคนนี้แต่เธอเนี่ยไม่ยอมไปเขาพาไปทำความรู้จักเฉยๆหรือเปล่าหลังจากเกิดเรื่องมิสแกนเมียนมาปี2022ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเมียนมาก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ็นดีคนนี้จะใช้ประโยชน์จากมิสแกนเมียนมาหรือเปล่าทำมาหากินเพิ่มเติมอาชีพพิเศษนั่นสิแล้วในวันที่27ตุลาบอสนวัตก็ออกมาแถลงการอย่างเป็นเรื่องราวตำแหน่งที่น้องแต่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะมากไปแล้วก็เกินความสามารถของน้องเขาเสียด้วยซ้ำแต่กองประกวดเห็นว่าน้องเนี่ยมีความกดดันแล้วก็ยังอายุน้อยอยู่แค่17กว่าเมื่อเทียบกับอายุน้องทำได้ดีเกินอายุก็เลยให้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2วันนั้นน้องตอบคำถามไม่ดีเท่าที่ควรตลอดเวลาในการแข่งขันรู้สึกว่าน้องขาดความเป็นตัวเองเพราะเอ็นดีจะประกบด้วยระหว่างการแข่งขันตลอดเวลาดูแล้วน้องเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่คอยทำตามคำสั่งของเอ็นดีเมียนมาเป็นกองเดียวที่มีทีมงานเยอะแบบว่าจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งถ้าน้องได้ที่1ก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะจะเดินทางไปยังไงเพราะว่าบางงานเนี่ยก็ไปได้แค่คนเดียวแต่ว่าทีมงานเนี่ยมีเกือบร้อยกับตัวเอ็นดีเจอกันครั้งสุดท้ายก็ตอนที่คุณนวัดบอกว่าไปทวงเงินค่าเจ้าภาพแต่เอ็นดีไม่จ่ายมา2งวดจาก4งวดสุดท้ายเมียนมาก็เลยไม่ได้เป็นเจ้าภาพในปีนี้แล้วก็เพิ่งจะมารู้ทีหลังเงินที่เอ็นดีพม่าเอามาจ่าย2งวดนั่นน่ะก็คือยืมจากคนไทยนี่แหละตอนนี้ก็ยังไม่คืนเขาเป็นหลักล้านซึ่งเมื่อมีปัญหาว่ามิสแกนเมียนมาไม่ได้ชนะเลิศแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเขาก็เลยมาโวยวายที่บริษัทผมดังนั้นไอ้เอ็นดีของพม่าปีนี้สร้างปัญหาให้ผมเยอะมากได้ถามเอ็นดีแล้วทำไมถึงปล่อยให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เขาบอกว่าโอ้ผมเก็บอารมณ์ไม่ได้จริงๆเห็นน้องแต่ร้องไห้อยู่บนเวทีแล้วสงสารจับใจก็เลยฟุ้งซ่านเลยทำตัวผิดพลาดไปแบบนั้นแล้วเรื่องที่เวทีโดนใส่ร้ายว่าโกงผลรางวัล Country of the Year Popular Vote แล้วจะหาว่าผมขายมงกุฎให้ในราคา 25,000 ดอลลาร์มันถูกไปไหมเพิ่มราคาให้ผมหน่อยจะได้คุ้มค่าหน่อยวิงวอนคนพม่าว่าอย่าเชื่อไอ้ผู้ชายคนนี้เขาจะทำให้พม่าดูแย่ในสายตาชาวโลกส่วนตัวคิดว่าน้องอาจถูกหลอกมาตลอดเขาอาจจะสัญญากับน้องว่าแบบนี้ได้รางวัลที่1แน่นอนเหมือนหลอกน้องว่าล็อกรางวัลเอาไว้แล้วแค่มาประกวดเฉยๆก็ชนะอาจจะไปสัญญากับผู้ใหญ่อะไรบางคนอะไรยังไงตรงนี้ไม่ทราบมิหน้าล่ะพอไม่ได้ที่1อย่างที่คิดเรื่องราวก็เลยระเบิดแบบนี้สิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่เอ็นดีทำก็คือการอุ้มตัวน้องออกจากงานมันเป็นการละเมิดสิทธิของน้องในยุโรปถือว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงมากเพราะน้องเป็นผู้หญิงแล้วการที่คุณประกาศว่าจะถอนตัวและไม่รับตำแหน่งน้องแต่ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำมันเป็นความต้องการของน้องแต่หรือว่าเป็นความต้องการของตัวเอ็นดีกันแน่ตอนนี้ค่อนข้างห่วงอาการน้องเพราะว่าเขาไม่ยอมให้น้องคุยกับใครเลยแม้กระทั่งกองประกวดโทรไปเขาก็ไม่ยอมให้คุยกันตรงๆสำหรับเอ็นดีคนนี้ผมตัดทิ้งจะไม่ทำงานร่วมกันตลอดชีวิตอย่างแน่นอนสับสนน้องแต่เนี่ยยังเก็บรางวัลไว้ให้เพราะว่าตอนนี้น้องยังไม่ได้พูดอะไรสักคำมันไม่แฟร์ถ้าจะตัดทิ้งโดยไม่ฟังเสียงจากน้องเลยกับมิสแกนเมียนมาปีก่อนก็มีปัญหาเพราะว่าเอ็นดีพยายามจะพาน้องเนี่ยไปหาคนนู้นคนนี้แต่น้องไม่ไปเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปแถมยังจะมาเคลมค่าลิขสิทธิ์กับบ้านน้องอีกต่างหากจากเรื่องราวของมิสแกนเมียนมาปีที่แล้วก็เลยเป็นห่วงน้องแต่เพราะว่าน้องยังเด็กกลัวว่าน้องจะโดนหลอกโบนวัตก็ให้สัมภาษณ์อยู่แค่นี้ก่อนที่จะให้มิสแกนคนอื่นเนี่ยขึ้นออกมาให้สัมภาษณ์กับกองสื่อต่อพอคุณบอสนวัตให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ให้มิสแกนขึ้นมาให้สัมภาษณ์ระหว่างนั้นน้องแต่ก็ไลฟ์ใน Facebook ของตัวเองเลยบอกว่าฉันจะอยู่ข้างเอ็นดีของฉันไม่รับรางวัลมิสแกนของกองประกวดมิสแกนแน่นอนไม่มีใครควบคุมฉันได้ทั้งนั้นทุกอย่างฉันติดตัดสินใจด้วยตัวเองฉันจะคืนตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันควรจะได้รับฉันไม่ต้องการและไม่ต้องเก็บตำแหน่งนี้ไว้ให้เพราะว่าฉันจะยืนอยู่เคียงข้างทีมงานแล้วก็เอ็นดีของฉันมาที่นี่เพื่อเป็นที่1ไม่ได้มาเพื่อเป็นรองใครมึงไปสร้างกองประกวดเองเลยไอ้แต่ฉันสงสัยว่าตำแหน่งป๊อปปูล่าโหวตและตำแหน่งชุดประจำชาติและCountry of Power the Year ทำไมฉันถึงไม่ได้ชนะไม่ได้ตำหนิเพื่อนๆนางงามด้วยกันทั้งเพื่อนนางงามจากอินเดียและฟิลิปปินส์เขาคือเพื่อนที่ดีของฉันหลังจากจบไลฟ์นี้หลายคนเห็นแล้วก็เฮ้ยอะไรของเธอวะแต่เหมือนกับว่ารู้ตัวนะก็รีบลบไลฟ์ทิ้งแต่ขอโทษไม่ทันครับเพราะว่าสื่อทั้งหมดจับตาดูอยู่การที่น้องออกมาไลฟ์แล้วก็พูดแบบนี้มันไม่มีข้อดีสำหรับตัวน้องเลยแค่ระบายความรู้สึกเท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติเวทีแล้วน้องเนี่ยก็ยังเด็กความสามารถก็สูงแล้วสามารถจะพัฒนาได้มากกว่านี้แต่จบแล้วจากความคำพูดแล้วก็วิธีคิดแบบนี้ของน้องหลายคนก็คิดว่า
น้องพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้เพราะว่าน้องอ่ะยังเด็กขาดประสบการณ์แล้วก็คำยอดนิยมรู้เท่าไม่ถึงการคุณบอสนวัตก็ออกแถลงตอบโต้ทันทีอ้าวในเมื่อเขาไม่รับก็เราก็ต้องจัดการตามกติกาต่อไปแล้วการที่บอกว่าเขาต้องได้รับรางวัลอีก3รางวัลไม่รู้ว่าเขาเข้าใจกติกาของเวทีประกวดเนี่ยจริงแท้แค่ไหนอย่างรางวัลชุดประจำชาติหลังโหวตแล้วต้องให้กรรมการเลือกอีกทีไม่ใช่โหวตแล้วชนะเลยแล้วชุดประจำชาติเขาจะชนะได้ยังไงเมื่อบนเวทีชุดประจำชาติของเขาไม่สมบูรณ์บนเวทีมีม้าแค่ตัวเดียวแถมมีอาการที่เหมือนผีเข้าด้วยเขาเป็นคนที่มีปัญหามากๆกับคนอื่นอยู่แล้วแล้วมีไฮไลท์ไอ้ตอนที่เขากำลังซ้อมประกวดอยู่แล้วมีนางงามประเทศอื่นเนี่ยไปข้ามชุดของเธอแล้วเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยชุดฉันจักสิทธิ์ลงไปนอนดิ้นปลัก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 แล้วทำท่าเหมือนผีเข้าอีกทีนึงจนนางงามพวกนั้นต้องบอกว่าอ่ะทำไงทำไงอ๋อต้องกราบชุดฉันกราบชุดกูออกกาต้องไปกราบชุดเขาถึงจะหายมันมีเรื่องหลังเวทีอีกเยอะแยะที่เราไม่อยากพูดเมื่อมาถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคิดว่าเขาจะต้องได้ที่หนึ่งคุณนวัตบอกผมก็พยายามถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ก็คิดคำตอบที่ให้เขาไม่ได้แต่ที่สงสัยก็คืออะไรที่พาเขามาไกลและเพ้อเจ้อขนาดนี้แนะนำให้น้องไปตั้งเวทีประกวดเองแล้วจะได้รับทุกตำแหน่งเพราะควรจะอยู่ในที่ที่ไม่มีการแข่งขันไม่ต้องต่อสู้กับคนอื่นน้องควรจะอยู่ในโลกเนรมิตโลกจินตนาการโลกเสมือนจริงที่คุณนวัตแถลงวันนั้นก็ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นคุณนวัตก็ออกมาไลฟ์บอกว่าต้องขอบคุณตัวเองที่ไม่ให้รางวัลอันดับหนึ่งกับน้องมาลองนึกดูโอ้โหถ้าเกิดปัญหาเยอะขนาดนี้แล้วต้องไปต่างประเทศด้วยกันบินไปทำงานด้วยกันไม่รู้จะต้องกินยาแก้ปวดหัวอีกกี่ตันแล้วยังมีเรื่องมูเตโลอีกเพราะว่าตอนประกวดเนี่ยพอชุดประจำชาติพม่าขึ้นมาเนี่ยคนทีมงานของพม่าจะมีผีโค้งผีเข้ากันเยอะแยะแล้วถ้าเกิดไปทำสัญญาเอาไว้แล้วน้องงอแงไม่ยอมทำงานด้วยเหตุผลทางไสยศาสตร์ทุกคนจะทำยังไงวะดราม่าก็น่าจะจบประมาณนี้ต่างคนต่างแยกย้ายแต่ที่น่าสงสัยแล้วก็น่าติดตามของกองประกวดต่างๆอย่างที่ตัวอย่างก็คือ ND เนี่ยพยายามจะพามิสแกนของประเทศเขาเนี่ยไปหาผู้ชายเขากำลังจะหาประโยชน์จากมิสแกนในเรื่องที่มิดีมิร้ายหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่มันเป็นข้อสงสัยอยู่ในกองประกวดมาตลอดเวลาสุดท้ายเวทีมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ประกาศว่าตัดน้องแต่ออกจากกองประกวดแล้วก็อันดับ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากนางงามมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วเรื่องราวของงามงามของนางงามซึ่งมีความแปลกประหลาดความใจกล้าที่จะทำอะไรผิดแปลกบนเวทีเนี่ยมันน่าจะลดน้อยลงแล้วก็น่าจะมีการลงโทษให้มากกว่านี้เพราะมันจะทำให้บรรยากาศการประกวดนางงามเนี่ยมันไม่น่าสดใสไม่น่าติดตามเอาแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันและถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หอยรังสตูดิโอแล้วชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอน 11:30 นแล้วก็ 5:30 นทุกคอมเมนต์เราจะมาเม้ามอยกันอย่างสนุกสนานสลัดเน่าๆๆๆๆ